ครับสวัสดีครับผมโชคพันล้านพอรบุญครับปากแล้วนะโชคพันล้านครับมีคิวการชกแล้วครับเร็วๆนี้ยังไงเราเจอกับใครเล่าให้ฟังหน่อยฮะได้ครับเพชรสมหมายสอสมหมายครับเพชรสมหมายสอสมหมายชกที่โคราชครับโคราชวันที่17ครับใกล้ละใกล้ละครับวันนี้เองนะครับในการฟิตซ้อมของเราก็ซ้อมมาประมาณ2เดือนกว่าครับรอรายการมาครับซ้อมมา2เดือนกว่าแล้วครับซ้อมตลอดตอนนี้เป็นไงโอเคหรือยังก็โอเคครับคุมกี่โลไฟนี้ประมาณ2โลกว่าเกือบ3โลครับนะ2โลกว่าเกือบ3โลครับ2โลกว่าเกือบ3โลก็ไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะเลยครับเป็นไงน้ำหนักปล่อยๆหลังที่เราคุมน้ำหนักเป็นยังไงแบบไม่อดอ่ะก็ดีครับเพราะว่าอากาศหนาวด้วยครับช่วงนี้อากาศหนาวครับนะครับแล้ววันนี้เจอกับใครนะเพชรสมหมายครับดูฟอร์มการชกไฟหลังๆของเพชรสมหมายเราก็เขาต่อยดีครับต่อยดีครับมองเกมการชกไฟนี้เป็นยังไงก็ผมก็เคยแพ้มา2ครั้งครับผมก็รู้วิธีการชกครับเป็นไงเขาพยายามเขามวยฝีมือไม่ฝีมือครับแล้วเราอ่ะก็มวยเขาครับเดินครับเดินก่อนครับนะครับโหเด็ดติดเลยฟอร์มหลังเราพูดถึงฟอร์มหลังหน่อยก็ชนะเด่นแล้วก็แพ้ยอดพุทธครับแล้วก็ชนะเพชรสมจิตครับชนะเพชรสมจิตครับนี่ล่าสุดเลยล่าสุดครับที่เราชกกับเพชรสมหมายอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยล่าสุดมันเป็นยังไงก็โดนจับแพ้ครับจับแพ้โดนจับแพ้เป็นไงเราเป็นเหตุการณ์ไงเราเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยก็วันนั้นผมแบบว่าถ่ายท้องด้วยครับครับเขาเลื่อนให้อาทิตย์นึงครับผมมันชิงแชมป์ด้วยครับวันนั้น112ราชดำเนินครับก็เลยแพ้ชิงแชมป์ก็จับแพ้เลยเนาะครับเสียดายมากเสียดายครับร่างกายยังไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับไฟนี้กะหวังล้างแค้นเลยรอมา2ปีแล้วครับเรามวยเดินอยู่แล้วครับมวยเดินครับเดินยกไหนก็ยก3นะครับเดินนะครับก็บอกอะไรแฟนมวยหน่อยก็ฝากแฟนมวยชาวโคราชครับแล้วก็ทั่วประเทศครับมาติดตามมาชมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับ